คิดถึงเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่บ้านบ่อหอมนะคะคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะที่จะทำคลิปขึ้นนะคะ FC นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะช่องแม่บ้านบ่อหอมด้วยนะคะอยากให้แม่บ้านมีรายได้นะคะก็มีรายได้เสริมนะคะก็ฝากนะคะผลิตภัณฑ์นะที่พี่สกรีนนะคะบริษัทมนโอมแล้วก็รีอานะคะรูทีแซดนะคะแล้วก็เป็นยาสีฟันเจนเฮิร์บนะคะยาสีฟันเจนเฮิร์บนะคะตอนนี้ก็แม่บ้านก็ได้มาทำกับข้าวข้างในแล้วนะคะตีเก็บผักเก็บอะไรมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนึ่งข้าวกันก่อนนะคะเอ้ายังไม่ได้โอ้ยจะใส่หม้อซะแล้วเจ้าแม่จะเอาข้าวใส่หม้อจะนึ่งข้าวแล้วเอาข้าวใส่หม้อดูสิจะพาแกกินข้าวเปื่อยเลยแม่ไม่ไหวเลยน้องแม่เนี่ยตลกแต่เช้าเลยนะคะก็นึ่งข้าวก่อนนะคะ FC ตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปเลยนะคะต่างคนต่างแยกย้ายกันไปนะคะเรื่องข้าวไว้ให้เนาะลูกๆนะเรื่องข้าวไว้ให้ลูกๆกินนะคะเราจะพิธีสาจะพาเขาขอว่าใจดีเดี๋ยวว่ามีคนหลังดิใครพิธีสาพิธีสากลับไปยังพิธีสากลับแล้วไหมกลับแล้วเหรออุ่นข้าวได้สินะอุ่นข้าวเหนียวเอาไว้เก่งๆแม่บ้านนะคะก็ปุ๊กลุกอย่างที่เขาว่าจริงๆเลยนะคะกางเกงตัวนี้นะคะ350บาทนะคะสินะ350บาทนะคะค่ะแล้วก็มันก็จะมีเสื้อด้วยนะคะมีเสื้อด้วยนะ350บาทเหมือนกันนะคะชุดหนึ่งก็700นะคะทั้งกางเกงทั้งเสื้อนะคะมีหลายสีนะคะมีหลายสีเนาะถ้าหุ่นเท่าแม่บ้านนี่ก็จะใส่เนี่ยใส่ไซส์นี้นะคะไซส์เล็กเนาะเขาเรียกไซส์เล็กนะถ้าไซส์ใหญ่นะหุ่นตัวใหญ่ก็มีนะคะไอ้ตีขายาวๆตัวใหญ่ๆมีวันนี้ก็เลยโปรโมชั่นนะคะกางเกงตัวนี้นะคะกางเกงตัวนี้350บาทนะคะผู้ใหญ่ใจบุญนะคะท่านซื้อเนาะท่านซื้อไว้ให้นะคะเมื่อวานนี้นะคะชุดหนึ่งนะคะชุดหนึ่งเลยเนาะกางเกงนะคะแล้วก็เสื้อนะคะ FC เนาะกางเกงตัวนี้นะคะก็แม่บ้านนะคะกางเกงลายขอนะคะ FC นะกางเกงลายขอนะคะตัวนี้เนาะ350บาทนะคะ350บาทนะคะก็จะเห็นเลยนะคะขานะคะใส่สบายสบายอุ่นด้วยนะคะ FC นะอุ่นด้วยกระปุกลุกกระปุกลุกนะคะแม่บ้านก็ทำกับข้าวไปด้วยเนาะแล้วก็สตาร์ทหม้อหุงข้าวไว้ด้วยนะคะเพราะว่าหุงข้าวก็หุงนะคะข้าวก็หุงไว้นะคะก็คือที่หุงข้าวไว้นะคะเพราะว่าคุกข้าวเนาะคุกข้าวให้หมาด้วยนะให้น้องหมาด้วยนะคะแล้วก็นึ่งข้าวเนี่ยก็คนกินด้วยนะคะน้องหมาส่วนมากเขาจะไม่ค่อยกินข้าวข้าวเหนียวนะคะคุกให้ก็เสียข้าวเปล่าๆนะข้าวเหนียวนะคะแม่บ้านก็ได้ซื้อปลาทูนะคะแม่บ้านได้ซื้อปลาทูมาไม่ใช่นะว่า
จะทอดปลาทูนะคะแม่บ้านจะตำน้ำพริกนะคะพี่ซีเนาะจะตำน้ำพริกนะคะทำน้ำพริกปลาทูทำน้ำพริกปลาทูนะคะแล้วก็ผักกินกับผักสดนะคะเดี๋ยวเราจะได้ต้มน้ำปลากันนะคะทีปลาก็มาต้มน้ำคั่วหอมคั่วพริกคั่วหอมกับพริกนะคะในข้าวเนาะข้าวมันมีน้อยยายจะไม่เกี่ยวก่อนไปไหนนะยายจะนี่ไปนี่กลับบ้านยายจะกลับบ้านนี่มาให้กลับบ้านแล้วแกไปซื้อของจะไปซื้อของเดี๋ยวจะทำป่นปลานะคะให้ซีทำป่นปลาทูนะคะกินเลือกเป็นร้านดูนี่นะลูกครอบครัวร้านสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ